ิดตำนานอีกหนึ่งความทรงจำของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนฮ่องกงสำหรับภัตตาคารลอยน้ำจัมโบ้ร้านอาหารสไตล์จีนขนาดใหญ่บนเรือยักษ์ที่ลอยโดดเด่นกลางอ่าวอาเบดีนมากว่า46ปีล่าสุดมีรายงานเมื่อ20มิถุนายน2565เกิดอุบัติเหตุอับปางลงระหว่างถูกลากจูงผ่านบริเวณพื้นที่พิพาทหมู่เกาะพาราเซลกลางทะเลจีนใต้โดยภัตตาคารลอยน้ำจัมโบ้ร้านอาหารรูปทรงคล้ายพระราชวังจีนโบราณลำปัจจุบันนี้เปิดตัวยังเป็นทางการเมื่อปี2519โดยทุนสร้างมากกว่า30ล้านดอลลาร์ฮ่องกงของสแตนลีย์โฮเจ้าพ่อคาสิโนแห่งเกาะมาเก๊าเป็นอาคารลอยน้ำ3ชั้นมีความยาว76เมตรสูง28เมตรกว้าง22เมตรตกแต่งสถาปัตยกรรมยุคราชวงศ์หมิงและศิลปะจีนร่วมสมัยที่ใช้เวลาทำยาวนานถึง4ปีต่อมาในปี2523สแตนลีย์ได้ซื้อกิจการใต้ผักภัตตาคารลอยน้ำที่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนในปี2518และซื้อภัตตาคารลอยน้ำซีพาเลทเพิ่มในปี2525จนผนวกกลายเป็นอาณาจักรจัมโบ้ในเวลาต่อมากลายเป็นภัตตาคารที่มีห้องอาหารขนาดใหญ่มีห้องจัดเลี้ยงแยกอีกหลายห้องโดยบางห้องสามารถจุคนได้ถึง360คนมีเมนูอาหารจีนอาทิหมูหันติ่มซำซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงตามวัตถุดิบและสถานที่โดยที่นี่มีผู้มาใช้บริการมาแล้วมากกว่า30ล้านคนทั้งคนท้องถิ่นดาราฮอลลีวูดตลอดจนบุคคลสำคัญรวมทั้งยังเคยถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์หลายเรื่องนอกจากนี้ตัวอาคารยังสะดุดตาจนทำให้ผู้มาเยือนฮ่องกงต้องแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสักครั้งด้วยอย่างไรก็ตามในปี2543ได้มีการเคลื่อนย้ายภัตตาคารซีพาเลทไปเปิดที่อ่าวมะนิลาในฟิลิปปินส์พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นจัมโบ้คิงดอมมะนิลาแต่ต่อมาเลิกกิจการในปี2551ขณะที่ปี2546ได้มีการปรับปรุงจัมโบ้ครั้งใหญ่ด้วยงบประมาณหลายล้านดอลลาร์ฮ่องกงให้มีพื้นที่เพิ่มถึง 4,200 ตารางเมตรจุลูกค้าได้ถึง 2,300 คนแต่ทว่าภายหลังที่นี่กลับไม่ค่อยได้รับความนิยมนักจนกระทั่งสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดก็กระทบกระเทือนสู่กิจการในที่สุดภัตตาคารก็ประกาศปิดตัวชั่วคราวเมื่อวันที่3มีนาคม2563ด้านอาเบดีนเลสเตอร์ลองเอ็นเตอร์ไพรส์ลิมิเต็ดเจ้าของปัจจุบันเปิดเผยยอดตัวเลขขาดทุนสะสมของภัตตาคารตั้งแต่ปี2556พบว่าสูงถึง100ล้านดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งหากเปิดต่อไปก็ต้องใช้เงินราวหลายล้านดอลลาร์ฮ่องกงในการซ่อมแซมและปรับปรุงประจำปีนั่นจึงเป็นภาระอันหนักอึ้งของบริษัทก่อนหน้านี้บริษัทเคยพยายามที่จะบริจาคภัตตาคารให้กับสวนสนุกแบบฟรีๆแต่ทว่าแผนการนี้ก็ไม่สำเร็จนอกจากนี้ยังมีรายงานว่านักการเมืองท้องถิ่นเคยเสนอให้ฮ่องกงเข้ามาดูแลในฐานะอาคารเก่าและแหล่งท่องเที่ยวที่ควรอนุรักษ์แต่ก็ถูกปฏิเสธเนื่องจากต้องใช้งบประมาณมากและไม่มีนโยบายนำเงินภาษีมาลงทุนในธุรกิจร้านอาหารจนในที่สุดบริษัทจึงตัดสินใจนำภัตตาคารแห่งนี้ลากออกไปซ่อมบำรุงนอกเกาะฮ่องกงเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อรอหาเจ้าของรายใหม่แต่ทว่าก็กลับเกิดอุบัติเหตุอับปางโดยเจ้าของอ้างว่าเกิดจากสภาวะอากาศที่เลวร้ายโชคยังดีที่ไม่มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บซึ่งขณะนี้กำลังขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเรือลากจูงทั้งนี้จุดเกิดเหตุมีระดับน้ำลึกกว่า1,000 เมตรยากเกินกว่าจะกู้ขึ้นมาได้นั่นเท่ากับว่าเป็นการปิดฉากภัตตาคารลอยน้ำจัมโบ้อย่างถาวร